การศึกษาขอต้อนรับกลับสู่การเรียนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาเดิมที่เราเรียนอยู่ด้วยกันนะครับก็คือ LB 103การตีความหมายพหุพจน์นะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราได้จบลงตรงที่แผนภูมินะครับซึ่งผมให้หลายท่านกลับไปดูนักศึกษาทุกท่านกลับไปดูหวังว่าคงได้มีโอกาสกลับไปทบทวนนะครับตามภาพที่อยู่ในจอนี้ก็คือเราเห็นถึงแผนภูมินะครับของต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการที่ทำให้เกิดความแตกต่างในด้านการตีความนะครับซึ่งมีมาในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีแล้วก็เชื่อว่าอนาคตก็คงไม่หมดไปไหนนะครับก็คงอยู่ในส่วนนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเน้นมากที่สุดก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เชื่อตามแนวคิดของเวสเลย์จอห์นเวสเลย์เนี่ยนะครับที่เราเรียกตัวเองว่าเวสเลียนเนี่ยเราเน้นสายกลางเป็นหลักเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเชื่อในเรื่องของการทำงานร่วมกันการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับหมายถึงการดลใจเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งเราจะศึกษาต่อไปแน่นอนอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ให้เห็นภาพตรงนี้ก่อนละกันทีนี้มันมีอีกคำถามหนึ่งที่มักจะมีคนถามนะครับเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยหรือตีความหมายพระคัมภีร์ก็คือว่าเมื่อเราเห็นต่างกันเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับหลายคนตั้งคำถามนี้ตลอดเวลาตีความหมายพหุพจน์เนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเรามาจากจุดยืนถ้าเราได้รับอิทธิพลที่แตกต่างกันถ้าเรามีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันเบื้องหลังของเรามีความชอบความไม่ชอบเรามีอคติหรือมีความลำเอียงอยู่เนี่ยในความเป็นมนุษย์มันจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความแตกต่างนะครับเราจะเห็นต่างกันแน่นอนเราจะทำยังไงคำถามที่หลายคนถามตลอดเวลาแล้วก็เป็นคำถามที่เราเรียกว่าเป็นคำถามโลกแตกเพราะว่าหลายคนพยายามจะหาคำตอบนะครับไม่ว่าจะอยู่ในคริสตจักรหรืออยู่ในองค์กรหรือแม้แต่อยู่ในสังคมนะครับเราเห็นถึงความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตีความหมายพหุพจน์เมื่อคริสเตียนมีความตีความหมายพหุพจน์แตกต่างกันหรือเห็นต่างกันในพหุพจน์บางเรื่องบางตอนเนี่ยเราจะทำยังไงทีนี้ผมมีคำแนะนำอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันที่อยากจะให้นักศึกษาได้ช่วยเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกในสังคมที่เราเรียกว่าหลากขั้วหลายค่ายอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะสั่งใครเห็นด้วยกับเราหรือเราไม่สามารถที่จะไปบงการให้ใครเห็นพ้องกับสิ่งที่เราเชื่อยุคนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับวิธีการที่เราเรียกว่าใช้อำนาจบังคับควบคุมคนอื่นให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับในเมื่อเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายโลกหลากค่ายหลายขั้วหลากหลายความคิดหลากหลายมุมมองเราจะทำยังไงเมื่อเรามีความเห็นที่แตกต่างกันผมขอนำเสนอสัก 4-5 ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยลองเอาไปใคร่ครวญดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังใช้ได้ไหมกับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราถึงข้อสรุปที่ต่างกันสิ่งแรกที่ผู้เขียนตำราเล่มนี้เขาเสนอไว้ก็คือให้ดูว่าคนอื่นพูดอะไรไว้บ้างหมายถึงการฟังหรือขอความเห็นจากคนอื่นเชื่อว่าในตลอดทุกๆศตวรรษทุกๆสมัยของคริสตจักรเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ประทานให้คริสเตียนหรือผู้เชื่อหลายคนที่มีสติปัญญาหรือภูมิปัญญาพิเศษให้กับคริสตจักรคนเหล่านี้เป็นเหมือนนักปราชญ์เป็นเหมือนคนที่มีความรู้ที่เป็นที่พระเจ้าได้ส่งมาเพื่อจะให้เป็นผู้ที่จะแบ่งปันความเห็นของเขาความรู้ของเขาให้กับเราฉะนั้นสิ่งหนึ่งเมื่อเราเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นหรือเมื่อเรามีความเห็นต่างกันเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราให้สามารถอยู่ด้วยกันได้คือให้เราสอบหาว่าคนอื่นพูดอะไรไว้บ้างในเรื่องนี้นะครับการใช้ตัวบุคคลหรือการอ้างอิงบุคคลทั้งในอดีตหรือในปัจจุบันตรงนี้ช่วยเราได้เพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะมีคนที่จะเราอ้างอิงได้ตัวนี้จะทำให้เราเกิดความชัดเจนมากขึ้นในสิ่งที่เราเข้าใจนะครับที่เราเห็นต่างหรือไม่เห็นต่างนะครับแน่นอนที่สุดการที่เราจะไปสอหาสิ่งที่คนอื่นพูดไว้หรือทำไว้หรือสรุปไว้เนี่ยมันต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราให้ลองทำดูนะครับหันไปมองดูว่าในเรื่องเดียวกันที่เขาเห็นต่างกันเนี่ยในอดีตเขาแก้ปัญหายังไงนะครับ
หรือมีคริสเตียนหรือผู้เชื่อคนไหนที่เขามีความเห็นเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างนะครับส่วนที่2ก็คือหรือวิธีการที่2เมื่อคริสเตียนเห็นต่างกันก็คือให้เราสอบถามชุมชนแห่งความเชื่อนะครับคำว่าชุมชนแห่งความเชื่อเนี่ยมันมีหลายความหมายนะครับถ้ามองแบบใกล้ตัวเราก็คือเป็นคริสตจักรของเรานะครับในกลุ่มของเราคณะของเรานะครับเนี่ยเราถือว่าเป็นชุมชนหรือเป็นครอบครัวแห่งความเชื่อนะครับแต่จริงๆเมื่อผมพูดถึงคำว่าชุมชนแห่งความเชื่อผมหมายถึงคริสตจักรทั้งมวลนะครับว่าทิศทางของคริสตจักรโดยรวมหรือคริสตจักรทั้งมวลเขามองเรื่องนี้ยังไงนะครับอย่างยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เรามีประเด็นกันก็คือนะครับที่ผมเคยได้ยินมาหรือได้อ่านมาคือเรื่องของการค้าทาสนะครับในอเมริกาเนี่ยการค้าทาสยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่เมื่อมาอยู่ในคริสตจักรเนี่ยคริสตจักรบางแห่งไม่เห็นด้วยก็มีการปรึกษาหารือกันนั้นมีการคุยกันพูดคุยกันปรึกษาชุมชนของผู้เชื่อแล้วก็ตั้งเป็นเหมือนนโยบายมติขึ้นมานะครับก็ก่อตัวเป็นองค์กรคริสตจักรหรือหน่วยงานขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่งการสอบถามชุมชนแห่งความเชื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากเพื่อเราจะสามารถเข้าใจว่าเรื่องนี้ที่มันเห็นต่างกันเนี่ยในหมู่พวกเราโดยภาพรวมของชุมชนผู้เชื่อเนี่ยเขาคิดยังไงเขามีข้อสรุปยังไงนะครับตัวนี้จะช่วยเราได้มากนะครับข้อต่อมานะครับเมื่อคริสเตียนเห็นต่างกันเราจะทำยังไงให้เรามาดูว่าถามว่าสิ่งที่เขาเห็นต่างหรือการตีความที่เขาตีความไปเนี่ยมันใช้ได้จริงเปล่ามันประยุกต์ใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ง่ายๆเราเรียกว่าไม่ต้องอาศัยความลี้ลับลึกลับมากถ้าคุณตีความว่าอย่างนี้ในความเป็นจริงมันใช้ได้จริงไหมเอายกตัวอย่างเมื่อคลิปที่แล้วผมพูดถึง1ทิโมธีบทที่2ข้อ11 12ที่บอกว่ามีคนบางกลุ่มบางคณะบางคริสตจักรตีความว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามมีบทบาทใดๆเลยในบนธรรมาสน์การนำการเทศน์การสอนไม่มีบทบาทเลยให้นั่งอยู่เฉยๆพูดง่ายๆถ้าเราตีความอย่างนั้นถามว่าวันนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันประยุกต์ใช้ได้ไหมในชีวิตจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโบสถ์ทั้งโบสถ์มีแต่พ่อผู้หญิงนะหวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่บางคริสตจักรเนี่ยประชากรที่เป็นสตรีเนี่ยมันมากกว่าแทบจะเรียกว่า9ต่อ1แล้วจะทำยังไงครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่ผมกำลังบอกว่าการตีความของเขาเนี่ยมันเอามาประยุกต์ใช้ได้จริงแค่ไหนในชีวิตจริงนะฮะตัวนี้จะช่วยให้เราได้เอาชนะหรืออย่างน้อยเห็นว่าอืมมันการที่คริสเตียนเห็นต่างกันเนี่ยเราบางครั้งเราต้องถามคำถามที่ยากๆอย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมมันประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริงไหมมันอาจจะใช้ได้เมื่อยุคโน้นสมัยอาจารย์เปาโลที่ผู้หญิงด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสในการเรียนเพราะว่าสังคมยุคนั้นไม่สนับสนุนผู้หญิงให้มีบทบาทมีเสียงมากนักเท่ากับผู้ชายเนี่ยนะครับแต่ในยุคนี้มันไม่ได้หรือมันได้นะครับนี่คือที่เราต้องถามนะครับต่อมาก็คือดูผลลัพธ์เป็นหลักนะครับดูผลลัพธ์เป็นหลักว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตีความของเขาเนี่ยมันนำไปสู่อะไรนะครับมันนำไปสู่อะไรถ้าเรายึดมั่นว่าการตีความที่เราตีความแบบเนี้ยยึดตามหลักเนี้ยขออภัยที่ผมต้องยึด1ทิโมธีบทที่2ข้อ11 2เป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามีอคติอะไรกับคณะไหนหรือกลุ่มไหนแต่อยากชี้เห็นว่าผลลัพธ์ของการตีความของเราก็คือตัวบ่งชี้ว่าเมื่อเราเห็นต่างกันให้มาดูว่าอย่าไปทะเลาะกันให้ดูว่าผลลัพธ์ที่เราตีความหรือการตีความของเรามันส่งผลไปสู่อะไรมันส่งผลให้คริสตจักรของพระเจ้าเจริญขึ้นไหมพูดง่ายๆมันส่งผลให้เรารักกันมากขึ้นไหมมันส่งผลให้งานของพระเจ้าขยายตัวไปไหมถ้าการตีความของเราส่งผลให้เรากลายเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมเนี่ยผมคิดว่ามันผิดวัตถุประสงค์แล้วนะครับเพราะจุดประสงค์ของพระเจ้าที่เอาเรามาไว้ในโลกนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเป็นเกลือและเป็นความสว่างของโลกไม่ใช่เป็นเกลือและเป็นความสว่างในกะลานะครับอันนี้ต่างกันเยอะมากฉะนั้นการตีความของเราต้องดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงมันนำไปสู่อะไรเราไม่ได้บอกว่าคุณตีความผิดหรือถูกไอ้นี่เลยประเด็นนี้ไปแล้วแต่เราบอกว่าผลลัพธ์
ของการตีความหรือข้อสรุปของคุณของกลุ่มของคุณของคณะคุณเนี่ยมันนำไปสู่อะไรถ้าทำให้พี่น้องรักกันมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าถ้าทำให้คริสตจักรของพระเจ้าขยายตัวมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าถ้าทำให้แผ่นดินของเจ้าขยายออกไปมากขึ้นโอ้ยิ่งขอบคุณพระเจ้าใหญ่แสดงว่าเรามาถูกทางแต่ถ้ามันตรงกันข้ามเราก็ต้องคิดว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับเมื่อคริสเตียนเห็นต่างกันทำไงก็ต่อมาครับอันนี้เป็นจดคำตอบที่ยากนะครับสำหรับคริสเตียนหลายคนคือยอมฟังคำวิจารณ์ยอมให้คนอื่นวิจารณ์โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือคนที่ไม่เชื่อแม้กระทั่งคนที่ไม่เชื่อพูดง่ายๆแปลว่าอะไรครับบางครั้งถ้าถามผู้เชื่อด้วยกันเราอาจจะมีอคติลองเอามุมมองของคนที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเรามาเทียบดูดีไหมอันนี้คือข้อแนะนำข้อที่5ในตรงนี้ยอมให้คนที่ไม่เชื่อวิจารณ์การตีความนั้นแหมมันต้องอาศัยความถ่อมใจไม่ใช่ธรรมดานะครับแบบซุปเปอร์เลยเพราะเรารู้ว่าอันนี้ขนาดคริสเตียนด้วยกันเองเรายังไม่กล้าฟังความเห็นที่ต่างกันเนี่ยนะครับนี่น้อยนะแต่นี่ไปฟังคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมาวิจารณ์สิ่งที่เราตีความถึงมากมันต้องอาศัยความถ่อมใจแบบพระเยซูจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้ก็คือที่เราเรียกอะไรครับทางออกเพื่อจะนำไปสู่ความปรองดองเพื่อจะนำไปสู่ความเข้าใจต่อกันและกันนะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเราต้องมาถึงจุดนี้ครับเมื่อคริสเตียนเห็นต่างกันอย่ารอให้ทุกคนเห็นพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้นะในโลกความเป็นจริงเนี่ยยอมรับเถอะว่ามันไม่มีทางที่จะเห็นทางเดียวกันหรือเหมือนกันได้ทุกเรื่องและทุกเวลามันเป็นไปไม่ได้ในที่สุดเราต้องมาถึงจุดนี้ผมชอบคำนี้มากฝรั่งก็บอกว่า agree to disagree แปลว่าตกลงที่จะเห็นต่างหมายถึงอะไรครับคือตราบใดที่เรื่องนั้นเนี่ยเราถือว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำหรับสำคัญยกตัวอย่างนะฮะเอาง่ายๆหลายครั้งเนี่ยเรายอมรับไหมครับว่าตัวที่ทำให้เราต่างกันบางครั้งแตกกันหรือทะเลาะกันเนี่ยในคริสตจักรของพระเจ้าหรือในชุมชนของผู้เชื่อบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องข้อขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่เป็นเพียงเรื่องที่ผมใช้คำว่าเป็นแค่เปลือกนอกเป็นแค่เรื่องรสนิยมเป็นเรื่องของสีสันมันไม่ใช่หัวใจสำคัญของความเชื่อโอเคถ้าเขาต่างกับเราในเรื่องว่าพระเยซูเท่านั้นไม่พอต้องเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปด้วยอันเนี้ยเราไม่รับแน่นอนนะอันนี้เป็นความแตกต่างที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อและการปฏิบัติของคริสเตียนแน่นอนเพราะความเชื่อหลักของคริสเตียนเราเชื่อว่าพระเยซูเท่านั้นพระเยซูเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ไถ่เราให้รอดพ้นจากความบาปนะครับไม่มีอย่างอื่นปัจจัยอื่นปัจจัยเสริมเราไม่ต้องการเรามีพระเยซูทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเรื่องอื่นใดที่มันไม่เกี่ยวข้องที่ใช้คำว่าไม่ใช่ประเด็นหลักไม่ใช่รากฐานสำคัญต่อความเชื่อและการปฏิบัติของเราผมว่าถ้ายืนจุดยืนเนี้ยจะช่วยได้มากที่สุดในการตีความหมายนะครับในการตีความหมายนะตกลงที่จะเห็นต่างโอเคแล้วคุณอาจจะไม่เห็นเหมือนผมคุณอาจจะยอมรับได้ถ้าให้ผู้หญิงนั่งอยู่เงียบๆอย่างน้อยที่บ้านมันไม่เงียบมันไม่เงียบที่โบสถ์ก็ยังดีอะไรทํานองนั้นนะฮะก็โอเคผมเข้าใจได้เพราะอย่างน้อยนั้นไม่กระทบกระเทือนความเชื่อและความรอดของผมเป็นใช้ได้นะฮะผมถือว่าเนี่ยเป็นจุดยืนที่ควรจะยึดในเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยต่างก็เราเรียกว่าอะไรอยู่ในทุ่งนาของพระเจ้าด้วยกันทั้งสิ้นนั้นเราไม่สามารถที่จะหนีจากกันไปไหนได้นะครับในการที่จะรับใช้พระเจ้าร่วมกันฉะนั้นการตีความย่อมจะมีข้อแตกต่างมีความเห็นต่างอย่างแน่นอนแต่ถ้าความต่างนั้นมันไม่ส่งผลกระทบต่อรากฐานของความเชื่อและการปฏิบัติของเราในฐานะคริสเตชนเนี่ยผมว่าการยืดหยุ่นการอลุ่มอล่วยหรือการพยายามเข้าใจกันจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากทีเดียวนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายของบรรยายชุดนี้ผมอยากจะมาถึงจุดที่เราถือว่าสำคัญมากนะครับคือบทบาทของ
การอธิษฐานในเรื่องของการตีความจอห์นเวสเลย์เป็นคนที่ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่าในการศึกษาพระคำของพระเจ้าเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานและจบด้วยการอธิษฐานเพราะการอธิษฐานคือปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญที่สุดในการตีความพระคัมภีร์แม้มนุษย์จะมีความรู้ความสามารถเยอะแยะนะครับมนุษย์อาจจะมีความรู้ภาษากรีกภาษาฮีบรูภาษาละตินหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรายังต้องพึ่งฤทธิ์อำนาจการดลใจจากพระเจ้าฉะนั้นจอห์นเวสเลย์จึงถืออย่างมากว่าการอธิษฐานควรเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของการศึกษาพระคำและการตีความของเรานะครับในการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จะตีความเนี่ยนะครับเรามีหัวข้อหนึ่งที่สำคัญมากนะครับในบรรยายนี้ก็คือการเริ่มต้นและการสังเกตซึ่งอยากให้นักศึกษาไปดำเนินตามขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตำราจะมีรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติมแต่ว่าผมอยากจะให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับขั้นตอนเหล่านี้นะครับในการเริ่มต้นและการสังเกตหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องจำไว้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์หรือตีความพระคัมภีร์นะครับก็คือว่าพระคัมภีร์เนี่ยเมื่อมาถึงเราครั้งแรกไม่มีข้อไม่มีบทไม่มีวรรคตอนนะครับมันมาเป็นเอกสารหรือว่าเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนเขียนส่งมาบทข้อหรือวรรคทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือหัวข้อแม้แต่หัวข้อเนี่ยนะฮะก็ถูกกำหนดมาทีหลังนะครับมาทีหลังเองฉะนั้นบางคนเนี่ยอ่านพระคัมภีร์ไปคือพอจะผ่านไปอีกวรรคหนึ่งบทใหม่ข้อใหม่ชักจะไม่กล้าไปแล้วเพราะคิดว่ามันไม่เกี่ยวกันจริงๆเกี่ยวกันพระคัมภีร์เนี่ยเหมือนที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ว่ามันเชื่อมโยงกันหมดทั้งก่อนข้อความนี้หลังข้อความนี้มันเชื่อมโยงกันหมดฉะนั้นจำไว้ว่าไอ้พวกตัวเลขกำหนดบทกำหนดข้อหรือกำหนดวรรคตอนเนี่ยมันมาทีหลังฉะนั้นเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เมื่อเราสังเกตเนี่ยขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้ที่เราเรียกอันนี้ว่าให้ยืนยันถึงส่วนที่เป็นส่วนคัดลอกดั้งเดิมนะครับของพระคัมภีร์อันที่สองเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับขอให้อ่านแล้วก็เปรียบเทียบไปด้วยนะครับหมายถึงว่าอย่าอ่านฉบับเดียวอย่าอ่านเล่มเดียวเราขอบคุณพระเจ้าภาษาไทยทุกวันนี้มีหลายฉบับแปลอ่านฉบับแปลให้มากที่สุดหลายฉบับเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพื่อเราจะสามารถเปรียบเทียบท่วงทำนองของภาษาแล้วก็ของแนวคิดที่ไหลอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนั้นๆ นะครับฉะนั้นพยายามอ่านแล้วก็เปรียบเทียบกับฉบับแปลหรือฉบับอื่นๆด้วยนะครับแล้วเมื่ออ่านพระคัมภีร์ไปเนี่ยขอให้กล้าที่จะตั้งคำถามข้อความในพระคัมภีร์อย่ากลัวที่จะถามหลายคนอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่กล้าถามเพราะคิดว่าถ้าไปถามปั๊บนั่นจะเป็นเหมือนไปถามพระเจ้าที่จริงพระเจ้าก็ท้าเราให้ลองพระองค์นะครับเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำไปคือเรื่องเงินฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาเพื่อความเข้าใจพระคำของพระเจ้าขอให้ถามเถอะครับถามอะไรบ้างพื้นถามไปเลยนะครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมพวกนี้ใช้ให้เต็มที่นะครับใช้ให้เต็มที่การตั้งคำถามเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าหรือค้นหาความเข้าใจนะครับฉะนั้นอย่ากลัวที่จะตั้งคำถามเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับอยากจะหนุนใจให้นักศึกษาว่าการตีความพระคัมภีร์มันเป็นการเดินทางที่เราเพิ่งเริ่มต้นด้วยกันฉะนั้นขอให้เราอย่าหยุดนะครับบางทีอาจจะไปชนฝาชนผนังชนกำแพงไม่รู้จะไปทางไหนขออย่าหยุดขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจต่อไปในตำรามีข้อมูลหรือมีเล่มอื่นที่เป็นประโยชน์ขอให้ใช้ให้มากที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มเติมความรู้ทักษะให้กับเราในการที่จะตีความของพระเจ้าในวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราได้เรียนมาด้วยกันจะเป็นพระพรและเป็นประโยชน์ของการศึกษาโดยพระอย่างยิ่งในการรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ